กราบสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะมาเจอกับพี่ลิ้นอีกแล้วนะคะอันบ่ต้องตกใจนะคะที่ถือสากมากคือที่ถือสากมากให้อย่างหูบอกค่ะมื้อนี้สิมาเว้าเรื่องหำนะคะแล้วก็บ่แม่นนะคะบ่แม่นสิมาเว้าเรื่องหำแล้วก็ถือสากเพราะว่ากําลังสิตําบักฮุงนะคะกําลังสิตําบักฮุงก็ได้ต้องซื้อสากแล้วก็เรียกคิดว่าการเล่าเรื่องนี้นะคะการซื้อสากกระเบื่อนะคะมันจะเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบนะคะพอดีว่ามีบุคคลท่านหนึ่งนะคะคุณสุริยะนะคะคุณสุริยะฟังซื้ออาจจะเป็นผู้ชายนะคะเพิ่นมาคอมเมนต์เพิ่นบ่น่าจะใช่ FC ของพี่ลิ้นดอกเพราะว่าเพิ่นอาจจะผ่านไปผ่านมาแล้วเพิ่นเห็นหัวข้อน่ะนะเพิ่นก็เลยมาเว้าแบบคอมเมนต์กระแดะกระแหนในช่องพี่ลิ้นนิดนึงนะคะในคลิปนั้นนะคะแต่คลิปนั้นน่ะพี่ลิ้นเว้าเรื่องพูดเรื่องที่แบบว่าฝรั่งเรื่องฝรั่งเป็นเมียฝรั่งจะเป็นไม้ต้องเอาประตูหลังอย่างก็ต้องเอาตูดเอียงประมาณนี้นะคะมีแบบมีเซ็กข้างหลังนะคะมีเซ็กมีตูดอย่างประมาณนี้นะคะที่พี่เล่นเฮ็ดคลิปไปนะคะพอดีว่าเพิ่นแวะมาเพิ่นมาเห็นคลิปนะคะเพราะว่าในคลิปนั้นน่ะพี่เล่นบอกเดี๋ยวเล่นจะทิ้งลิงก์คลิปนี้ไว้ในท้ายคลิปนะคะถ้าใครอยากฟังนะคะก็เข้าไปฟังได้นะคะก็คือเพิ่นมาคอมเมนต์บอกว่าเข้าข้างเพิ่นมาคอมเมนต์ว่าเล่นว่าเข้าข้างผัวฝรั่งเพิ่นว่าอันเข้าข้างผัวฝรั่งร้อยทั้งร้อยเอาตูดทั้งนั้นแหละเพิ่นน่ะเพราะว่าในคลิปนั้นพี่เล่นบอกว่าบางคนเขาก็บ่ชอบเอาตูดบางคนก็ไม่ชอบมีเซ็ตที่ตูดที่อีหยังจังซี่เอาประตูหลังอีหยังจังซี่ก็บางคนเขาก็บ่ชอบก็มีแล้วก็ลิ้นก็บ่เคยลิ้นมีผัวฝรั่งนะคะมีแฟนมาหลายคนนะคะผัวฝรั่งลิ้นก็บ่เคยเอาตูดเพราะว่ามันบ่แม่นรสนิยมของลิ้นแล้วเพิ่นในกรณีนั้นเพิ่นก็มาคอมเมนต์ว่าเพิ่นแบบใครว่าเพิ่นบ่เชื่อลิ้นนะเพิ่นบอกว่าลิ้นเนี่ยเว้าเข้าข้างฝรั่งเว้าเข้าข้างผัวฝรั่งเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นมั่นใจ101,008% นะในการที่ว่าร้อยทั้งร้อยของฝรั่งเนี่ยต้องเอาตูดก็เลยคิดนะคะก็เลยคิดว่าป้าพ่อใหญ่อันนี้นะคะพ่อใหญ่สุริยะเจ้าไปเอาความมั่นใจ 100% นี้มาจากไสนะคะเพราะว่าซื้อเจ้าชอบกับเป็นผู้ชายนะเจ้าเป็นผู้ชายหรืออาจเจ้าหรือว่าเจ้ามีผัวเป็นฝรั่งคือมีรสนิยมคล้ายๆว่าชายรักชายหรือเปล่าแล้วก็เราก็แบบว่าไปมีผัวหลายคนแล้วก็ผัวเราสุกคนเอาตูดเล่าอย่างประมาณนี้เราก็เลยมีความมั่นใจ 100% ว่าฝรั่งในโลกใบนี้ทุกคนนะคะมักเอาตูดกันทั้งนั้นนะคะเพราะว่าจากคอมเมนต์จากที่เราเว้ามาเรามีความมั่นใจเราบอกว่าร้อยทั้งร้อยคุณแล้วเราใช้ก็ร้อยทั้งร้อยของฝรั่งเอาตูดชอบเอาตูดมีเพศสัมพันธ์ทางตูดนั่นเองกับบลูเหมือนกันนะว่าเราไปมีประสบการณ์กับฝรั่งร้อยคนเราไปเอาตูดกับฝรั่งทั้งร้อยคนเลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราใส่คำว่าร้อยทั้งร้อยก็แสดงว่าเรามั่นใจเลยล่ะเรามั่นใจ 100% ว่าก็แสดงว่าเราไปมีเซ็กกับฝรั่งร้อยคนแล้วฝรั่งร้อยคนนี่เอาตูดเรานั่นล่ะเราถึงมีความมั่นใจขนาดนั้นนะว่าแต่สำหรับพี่ลินบ่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่า 100% เพราะว่าพี่ลินยังไม่เอากับฝรั่งถึง100คนนะคะพี่ลินก็เลยไม่กล้าพูดว่าร้อยทั้งร้อยและการในคลิปนั้นพี่ลินก็บอกแล้วว่าบางคนเขาก็บ่มักบางคนเขาก็ไม่เอาตูดนะคะเรื่องมาจับประเด็นตรงที่เราบอกว่าเข้าข้างผัวฝรั่งคือบ่อย่าใส่คำนี้ดีกว่าคำว่าเข้าข้างคำว่าเข้าข้างเนี่ยมันเหมือนคนทำผิดอ่ะคุณคิดออกไหมคือการเอาตูดการมีเพศสัมพันธ์ข้างหลังเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์เอาตูดนี่แหละนะคะมันเป็นเรื่องที่ผิดบ่น่าทานทานในกรณีที่เรามาคอมเมนต์อ่ะเหมือนเขาทำผิดอ่ะเหมือนคนเอาตูดแล้วมีความผิดอ่ะคุณผิดมึงเป็นคนไม่ดีมึงเป็นอาชญากรมึงเป็นคนไม่ดีมึงเอาตูดมีเพศสัมพันธ์ทางตูดมึงไม่ดีอย่างประมาณนี้คือในกรณีนี่คะการเอาตูดการมีเพศสัมพันธ์ด้านทางตูดทางอย่างเนี่ยเอาประตูหลังเนี่ยมันเป็นรสนิยมทางเพศคุณนะมันเป็นรสนิยมทางเพศเพราะว่าบางคนผู้หญิงบางคนเขากำมักเพราะว่าบางคนผู้หญิงบางคนนั้นเขาสำเร็จความใคร่ในทางตูดกับมีบางคนเขากำมักนะคะเพราะว่าถ้าผู้หญิงบางคนเวลาอยู่น้ำกันนี่จับกลุ่มคุยกันนี่บางคนกำมักบางคนกับบ่มักจังพี่ลิ้นนี่พี่ลิ้นบ่มักนะคะพี่ลิ้นชอบเซ็กที่ปกติ
ล้วถามว่าแฟนถามว่าแฟนหลายๆคนที่มีแฟนเคยแฟนมีแฟนฝรั่งสิผ่านมากมีคือกันที่แฟนฝรั่งนะคะที่คบกันก็พี่ลี่เนี่ยขอจะว่ามีเพศสัมพันธ์ทางจุดมีคือกันนะคะมีทั้งกันแต่บางคนผู้ชายบางคนนะคะที่พี่ลี่คบนั่นเนี่ยคือเราก็คือคบกันนะคุยกันแชทกันคุยกันแล้วก็ถามรสนิยมทางเพศกันว่าพี่ลี่ก็บอกไปนะคะพี่พ่อพี่ลี่เป็นคนที่แบบว่ามีอย่างพี่ลี่ก็เบาของสินะพี่ลี่เป็นคนเปิดเผยนะคะพี่ลี่บอกว่ามาอยู่แบบฝืนๆไปเรื่อยๆอย่างประมาณนี้เพราะว่าพี่ลี่เป็นคนที่ประมาณมีเซ็กทางข้างหลังทางตูดเลยประมาณเนี้ยถ้าจะคบกันทางที่มีเซ็กกันเนี่ยถ้าจะไปก็ได้พี่ลี่บอกเลยว่าพี่ลี่บอกไปเลยว่าฉันไม่ชอบให้มีเซ็กข้างหลังนะคะแล้วก็เพราะว่าเคยมีคือกันบางคนที่คบกับพี่ลี่นะแล้วเขาก็คือคุยกันเรื่องเซ็กอะไรประมาณนี้แล้วก็คุยกันเขาก็บอกเออฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบมีเซ็กด้านหลังเหมือนกันอย่างฉันไม่เอาประตูหลังนะอย่างประมาณนี้แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอชอบอะไรเนี่ยฉันก็สามารถทำได้แต่จริงๆอ่ะฉันไม่ชอบอย่างประมาณนี้เพราะว่านั่นแหละพี่ลี่ถึงกับว่าพูดว่าบางคนเขาก็ว่ามักประตูหลังบางคนเขาก็ไม่ชอบที่จะมีเซ็กทางตูดบอเมนว่าฝรั่งทุกคนเมียฝรั่งทุกคนในโลกใบนี้ต้องให้สามีเอาตูดเบอร์สุขคนมันไม่ใช่คุณไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนมันไม่ใช่นะคะมันโมเมนเนี่ยพี่ลินคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่บอหายไพเอาตูดเลยตูดพี่ลินยังบริสุทธิ์อยู่นะคะแต่ว่าจิมนี่ว่าบริสุทธิ์แล้วนะคะเพราะว่าพี่ลินชอบเป็นคนที่มีเซ็กธรรมดาเซ็กประตูหน้านะคะไม่เอาประตูหลังนะคะเป็นคนเปิดเผยต้องเข้าข้างหน้านะคะต้องเข้าตามตอกออกตามประตูคือเข้าข้างหน้านะคะไม่ชอบเข้าข้างหลังไม่ชอบหลบซ่อนๆนะคะถ้าว่ามาเขาในกรณีเรื่องประตูหลังมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะเรื่องประตูหลังการมีเซ็กข้างหลังการมีเซ็กกระตูดมันเป็นรสนิยมทางเพศมันไม่ใช่เรื่องผิดดิฉันไม่จำเป็นต้องพูดเข้าข้างใครคุณอะคุณจะมาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยเข้าข้างเผื่อฝรั่งอะไรเผื่อฝรั่งเลยจังเลยเอาจืดทั้งนั้นแหละบ่ได้เข้าข้างใครนะคะถึงเขาจะเอาตูดเขาก็ไม่ผิดเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็เดี๋ยวไปป่นธนาคารเขาก็เดี๋ยวไปเอาตูดพ่อแม่เจ้าเขาเอาตูดคนที่เขาคบนั่งเขาไปเอาตูดผัวเขาเมียเขานะคะการที่เขาจะมีเพศสัมพันธ์กันอะไรเนี่ยผัวเมียกันเนี่ยเขาต้องคุยกันแล้วว่าเออฉันเอาตูดเธอได้ไหมวันนี้ฉันจะเอาตูดเธอนะวันพรุ่งนี้ขอให้ฉันเอางามนมเธอได้ไหมบางคนก็ชอบมีเซ็กในงามนมนะคะในงามนมกับมีบางคนก็ฮานังคนก็ชอบมีเซ็กในปากอะไรประมาณนี้มีเซ็กในปากหาบางคนถึงเขาจะมีเซ็กชอบแง่เขาหูหูเจ้าหรอเขาสำเร็จความใครอย่างประมาณนี้มันกับโอเป็นเรื่องจีบีดบางคนก็เอาจักระเล่นะคะสำเร็จความใครในจักระเล่อย่างประมาณนี้มันเป็นเรื่องจีบีดนะคะมันเป็นรสนิยมทางเพศนะคะมันเป็นเรื่องของเซ็กความชอบรสนิยมทางเพศบางคนก็ชักเว้ากับมีกับเซ็กแค่นั้นแหละมันโมเป็นเรื่องที่ผิดมากแบบใดก็เอาแบบนั้นบางคนก็มีรสนิยมชอบมีเพศสัมพันธ์ตามคืออันหนึ่งก็กระจกอันสี่ก็คือประตูมีเซ็กกระโดดเสียบอย่างประมาณนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดคุณเรื่องของเซ็กรสนิยมทางเพศมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนอกจากว่าคุณมีเพศสัมพันธ์โดยที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมนั่นถึงเป็นเรื่องที่ผิดแม้แต่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเมียของคุณหรือว่าเป็นแฟนเป็นยังก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณไปทำโดยที่เขาไม่ได้มีความยินยอมอันนั้นนะมันถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแต่ในเมื่อสองฝ่ายมีความยินยอมที่จะมีเซ็กด้วยกันถึงเขาจะไปเอาตูดวันนี้ที่ร้านวันนี้ฉันอยากเปลี่ยนเอาไปฉันเอาตูดได้ไหมได้มันเป็นผิดฮะมันไม่ใช่ผิดมันเป็นรสนิยมทางเพศอ๋อที่ร้านวันนี้ฉันเหินอ่ะฉันเอาหูเธอได้ไหมหรือเขาสิสำเร็จความไข่แง่หูแล้วเขาเสร็จอันนี้เขาขับรถผิดนะคะคุณไม่เคยดูข่าวเหรอเธอประเทศอันนั้นประเทศอินเดียนั้นคมขืนเหี้ยค่ะยังมีเลยนะคะแต่ว่าเหี้ยอันนั้นผิดนะคะอันนั้นเป็นกรณีที่ผิดนะคะเพราะว่าตัวเหี้ยนะคะโดนข่มขืนผู้ชายสี่คนข่มขืนเหี้ยตัวเดียวนะคะโดยที่เหี้ยตัวนั้นไม่ได้ยินยอมนะคะอันนั้นถือว่าผิดแต่ถ้าเหี้ยตัวนั้นมันเว้าได้ถ้ามันยินยอมข่มขืนฉันเลยผู้ชายสี่คนนั้นก็ไม่ผิดแต่ว่ามันก็อาจจะผิดธรรมชาติหน่อยนะเพราะว่ามันคนละสปีชีส์ไงเธอก็ตัวเหี้ยกับมนุษย์อย่างประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดเหี้ยเขาเว้าได้ถ้าเกิดว่าเขาชอบเขาโอเคข่มขืนฉันเลยถึงฉันจะเป็นเหี้ยแต่ฉันก็ชอบให้คนข่มขืนฉันอย่างประมาณนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผิดนะคะเรื่องเซ็กเป
เป็นเรื่องของความยินยอมการยินยอมของคนทั้ง2คนนะคะ3คน4คนก็แล้วแต่เอาผู้ใดมักคนมักสวิงกิ่งมักหยังก็แล้วแต่แต่ว่าสิเจ้ามาคอมเมนต์นี่สิบอกว่า100ทั้ง100ฝรั่งเอาตูดหมดนั่นแหละมันบ่แม่นเจ้าบ่สามารถฮู้ได้ดอกเจ้าบ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฝรั่งเจ้าเป็นผู้ชายถึงเจ้าสิมามีเซ็กมาแล้ว100คนแล้ว100คนเอาตูดเจ้าก็บ่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าร้อยทั้งร้อยเพราะว่าฝรั่งในโลกใบนี้มันจะว่ามันมีแต่คนมันบ่แม่นทุกคนมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาตูดคุณจะมาเหมารวมอันดับแรกเลยอ่ะการที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณได้อ่ะคุณต้องเลิกดูหนังโป๊ะอีลิเจ้ามักเบิ่งหนังโป๊ะเพราะว่าจะดูจากพฤติกรรมของเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าเบิ่งในหนังโป๊ะเพราะว่าหนังโป๊หนังท่อนหนังอย่างในอินเทอร์เน็ตในอะไรพวกนี้ที่ฝรั่งเอากับผู้หญิงไทยฝรั่งเอากันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนมากก็จะมีการเอาตูดเอาอย่างกันนะคะเจ้าไปเบิ่งหนังโป๊หลายโพดเจ้าก็ได้ฝังใจหรือว่าอย่างกับบรูคือกันแต่ว่าถ้าเจ้ามาบอกว่าร้อยทั้งร้อยเอาตูดมันบ่แม่นมันไม่ใช่นะคะดิฉันขอคัดค้านแต่ว่าคอมเมนต์นี่แล้วมาคอมเมนต์ตะโดดแล้วนานแล้วนะคะพี่ลินก็เลยบ่ได้นี่เล่าบ่ได้ตอบโต้เล่าก็เห็นแล้วก็อยากหัวน่ะนะโอ้ยขออยู่เมืองนอกขออยู่กับฝรั่งแท้ๆขอกับคบผู้ชายมากับหลายคนอยู่พูดเรื่องเซ็กเรื่องหยังกับฝรั่งนี่ก็ถือว่าหลายเติบเพราะว่าเรื่องเซ็กนะคะเรื่องเซ็กการมีเพศสัมพันธ์เรื่องเซ็กเรื่องอย่างนี่ฝรั่งเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนนะคะที่จะต้องมีอย่างประมาณนี้เพราะว่าฝรั่งเขาเติบขึ้นมาลูกเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาสอนลูกเขาด้วยเรื่องเซ็กเรื่องการป้องกันเรื่องอย่างนี้เขาเว้าก็ลูกเขาเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติมีแฟนมีอะไรลูกเขาพาเข้าบ้านไปนอนไปมีเซ็กมีอย่างกันในบ้านพ่อแม่เขากับบอเคยว่าเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะจะไปตัดสินถึงเขาสิมีเซ็กประตูหลังประตูหน้าประตูข้างใบหูกกหูหูปากดังอีหยังมันก็เป็นเรื่องของเขานะเจ้าก็บ่ต้องไปตัดสินคนข้างปานนั้นก็บ่รู้คือกันว่าเจ้ามาปาเจ้ามีความมักคอมเมนต์แบบว่ากระแนะกระแหนหรือว่าอีหยังก็แล้วแต่พวกหรือว่าเจ้าเคยมีเมียคนไทยมีเมียคนไทยเมียเจ้าป๋าเจ้าไปเอาผัวฝรั่งอีหยังก็แล้วแต่เจ้าก็เลยมีอคติอีหยังบ่แม่นข่อยก็บ่รู้อันนั้นมันเรื่องของเจ้าแต่ว่าอันนี้มาตอบซื่อๆว่าบ่จําเป็นนะคะคือบ่จําเป็นถ้าไผสิหาผัวฝรั่งนะคะถ้าไผสิเอาผัวฝรั่งนี่บ่ต้องเตรียมตูดนะคะบ่ต้องเตรียมตูดไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเขาฮักเจ้านะคะถ้าเขาฮักเจ้าคนเราจะอยู่ด้วยกันอ่ะนะมันต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะบ่แม่นว่าเจ้าบ่มักเอาตูดแล้วเขาสิมาเอาอันแสดงว่าเขากับเห็นแก่ตัวเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองยังคนแบบนั้นกับผสมคนที่จะอยู่ด้วยถ้าคนสิอยู่ด้วยกันเรื่องเซ็กมันเป็นเรื่องสำคัญเราต้องมีความชอบเหมือนกันต้องให้เกียรติต้องเคารพความชอบของเมียของผัวด้วยนะคะนะมาขอย้ำนะขอย้ำนะคะคนจะมีผัวฝรั่งไม่ต้องเตรียมตูดนะคะเพราะว่ามันโมเมนต์ทุกคนที่มักเอาตูดแต่ว่าถ้าเจ้าอยากมากให้เขาเอาตูดอันนั้นมันก็เรื่องของเจ้าเอาได้ไม่ผิดนะคะเมื่อนี้มาเบาเรื่องตูดนะคะเบาเรื่องตูดแล้วขอปิดคลิปซ้ำนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ